โอ้โหคุณผู้ชมดูสิคะหนอนแมลงนะคะน่าจะเป็นหนอนนะเนี่ยถ้าเป็นลักษณะแบบเนี้ยค่ะดูสิกัดกินผักกาดแม่จิ๋มนะคะเกลี้ยงตับเลยเห็นไหมคะเนี่ยแป๊บเดียวนะคะดูสิคะกัดกินใบกุหลาบแม่จิ๋มสักเกลี้ยงเลยนี้เรามาทำน้ำยานะคะกำจัดหนอนแมลงที่มากัดกินใบนะคะอย่างปลอดภัยนะคะไม่เป็นอันตรายต่อผู้ชายค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะวันนี้แม่จิ๋มจะใช้สะเดานะคะแล้วก็มาเอากับต้นเลยเนี่ยมาเด็ดเลยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมใช้แบบนี้ไปเลยนะคะวันนี้แม่จิ๋มจะใช้สักเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วเนาะวันนี้เราจะทำน้ำยากำจัดแมลงหนอนนะที่มาเกาะกินใบพืชผักของเราค่ะแบบปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลยค่ะนี่แม่จิ๋มได้ละไปกันเลยค่ะดูลูกสมุนกระจอกทั้งหลายวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้นะคะก็จะมีสะเดาค่ะ1กำมือนะคะน้ำยาล้างจานค่ะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะยี่ห้อใดก็ได้นะคะแล้วก็น้ำเปล่านะคะ1ลิตรค่ะภาชนะในการต้มนะคะภาชนะคุณผู้ชมควรที่จะแยกนะคะกับการบริโภคนะคะอันนี้จะเป็นแม่จิ๋มใช้หม้อในของหม้อหุงข้าวซึ่งตัวน่องของเขาเสียแล้วแม่จิ๋มจึงจะนำมาใช้ต้มนะคะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลยค่ะอ้าวก่อนอื่นนะคะคุณผู้ชมต้องไปล้างก่อนนะคะให้สะอาดนี่แม่จิ๋มไปล้างแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็เด็ดทั้งก้านแบบนี้เลยนะคะอย่างนี้ค่ะลงในหม้อสะเดามีฤทธิ์กำจัดหนอนแมลงได้นะคะเพราะว่ามีสารอะซาไดเรคตินนะคะซึ่งออกฤทธิ์โดยตรงต่อระบบต่อมไร้ท่อหรือว่าระบบฮอร์โมนของหนอนแมลงค่ะเมื่อเข้าไปแล้วก็จะยับยั้งการกินอาหารของแมลงทำให้แมลงศัตรูพืชนะคะกินอะไรไม่ได้กินไม่ลงในที่สุดก็จะตายลงค่ะน้ำสะเดาของเรานะคะสามารถกำจัดหนอนกระทู้หนอนชอนใบเพี้ยอ่อนนะคะซึ่งมากัดกินพืชผักของมีประโยชน์มากๆเลยค่ะลองหามาทำกันดูนะคะแล้วก็เติมน้ำ1ลิตรลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็นำไปต้มนะคะติดไฟเลยนะคะคุณผู้ชมต้มไปเรื่อยๆนะคะจนให้สารที่อยู่ในใบสะเดานะคะออกมาต้มไปสักประมาณ 10-15 นาทีค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกทีนึงนะคะนี่ก็ผ่านไปประมาณ5นาทีนะคะน้ำเริ่มที่จะเดือดแล้วนะคะโอ้กลิ่นความขมนี่แบบเตะจมูกมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมแรงหนอนจะเหลือนะคะเนี่ยต้มต่อไปอีกสักหน่อยนึงนะคะอีกสัก5นาทีก็สัก10นาทีนะให้ความขมของเขาออกมาเยอะๆเลยค่ะ10นาทีผ่านไปแล้วค่ะน่าจะได้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นสีเขียวเข้มแล้วหลังจากที่ได้เราก็ปิดไฟเลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนนะคะให้เย็นค่ะทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนะคะเราก็เทเอาแต่น้ำค่ะในน้ำนี้เขาก็จะมีรสขมแล้วก็มีกลิ่นนะคะซึ่งแมลงไม่ค่อยชอบอยู่แล้วนะคะอันนี้แหละไปผสมน้ำฉีดพ่นเลยนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยค่ะในถังฉีดพ่นของแม่จิ๋มนะคะจะเป็นถัง3ลิตรนะคะก็ใส่น้ำลงไปนะคะ2ลิตรค่ะแล้วก็ที่เราทำน้ำสะเดานะคะอีกลิตรนึงก็จะเป็น3ลิตรค่ะใช้กรวยนะคะหรือว่าตัดเป็นขวดแบบนี้ก็ได้นะคะเทน้ำสะเดาเราลงไปนะคะอุ้ย6ก็จะเกือบ3ลิตรพอดีอะค่ะแล้วก็เติมสารจับใบนะคะด้วยน้ำยาล้างจานนะคะ1ช้อนค่ะครึ่งช้อนหรือว่า1ช้อนก็ได้นะคะจะใส่ช้อนหนึ่งแต่ว่าไม่เต็มมากประมาณนี้เนาะ1ช้อนค่ะเติมลงไปเลยนะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะคะก็ลองฉีดพ่นดูโหแรงมากเลยค่ะนี่แม่จิ๋มเพิ่งมีถอยมาใหม่นะคะโหสุดยอดเลยนะคะตัวนี้แรงมากๆเลยไปฉีดพ่นป้องกันแมลงกันเลยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมดูสิคะโอ้โหเผลอแป๊บเดียวไม่นานเลยนะคะหนอนแมลงนะคะมักกินใบของแม่จิ๋มเป็นรูๆหมดเลยเนี่ยค่ะคือคุณผู้ชมนะคะเวลาเราไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะก็มันจะมีการดื้อยาพูดง่ายๆเนาะเราต้องสับเปลี่ยนนะคะไปเรื่อยๆนะคะก็ประมาณสัก 3-4 สัปดาห์นะคะเราก็เปลี่ยนเป็นสูตรอื่นบ้างนะคะหมุนเวียนกันไปเพราะว่าจะทำให้พวกแมลงเนี่ยถ้าเราใช้เดิมๆนะคะแมลงเขาจะเกิดความเคยชินเนาะพูดง่ายๆเลยก็จะเป็นการดื้อยาอย่างนั้นล่ะค่ะเราต้องสับเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเรามาฉีดพ่นเลยค่ะเวลาที่เหมาะสมนะคะควรจะเป็นช่วงเย็นแบบนี้เลยนะคะฉีดพ่นเลยนะคะฉีดพ่นเยอะๆทุกๆ3วันเลยนะคะคุณผู้ชมคะฉีดเยอะๆเลยนะคะป้องกันแมลงไล่หนอนนะคะไม่ให้มาเกาะกินใบค่ะนี่เห็นไหมไม่สิ้นเพอแป๊บเดียวอันนี้จะเป็นต้นผักกาดนะคะเขากินแทบจะไม่เหลือเลยนะคะสำหรับต้นนี้ก็ฉีดพ่นเลยค่ะคุณผู้ชมไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะคะสำหรับสูตรนี้ใช้อย่างปลอดภัยค่ะเนี่ยค่ะแม้กระทั่งดอกไม้นะคะนี่ค่ะฉีดเยอะๆเลยค่ะไม่เป็นอันตรายต้นมะเขือแม่จิ๋มนะคะมีมดมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉีดได้เลยนะคะคุณผู้ชมตามต้นมะเขือนี่หูดูสิคะต้นกุหลาบต้นนี้เพอแป๊บเดียวกุหลาบนี่เขาชอบมากๆเลยนะเนี่ยกัดกินใบเป็นรูหมดเลยค่ะฉีดเยอะๆเลยค่ะไม่เป็นอันตรายต่อต้นไม้ของเราหรอกนะคะเนี่ยแม่จิ๋มฉีดพ่นไปเห็นไหมคะไม่ค่อยมีเลยใบเขียวดีค่ะสำหรับฝั่งนี้นะคะป้องกันแล้วเราก็ต้องป้องกันอีกนะคะเนี่ยต้นนี้จะฉีดประจำกับอีกข้างนึงที่เมื่อสักครู่นะคะไม่ได้ฉีดพ่นเลยนะคะโดนกัดกินเป็นแหว่งๆมีมดขึ้นนะคะนี่ไม่มีเลยค่ะนี่ค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลงานนะคะที่ฉีดไปเมื่อสักครู่ที่แม่จิ๋มบอกว่ามีมดนี่เห็นไหมคะที่ไต่อยู่เมื่อสักครู่ไต่เรียบเลยนี่สองตัวที่ไต่อยู่ตะกี้นี่แม่จิ๋มให้ดูนี่เห็นไหมดำๆเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมโอ้สูตรนี้เห็นผลนะคะไม่ถึง5นาทีเลยนี่อีกตัวหนึ่งโอ้ฝั่งนี้ก็เรียบเลยค่ะคุณผู้ชมใบเนียนเรียบไม่มีแมลงมีมดมาไต่ตอมเลยเห็นไหมคะคือข้างนี้แม่จิ๋มไม่ได้ฉีดพ่นนะมันก็จะมีรอยเจาะเนี่ยค่ะอันนี้แม่จิ๋มจะใช้ประจำสังเกตดูได้ว่าใบมันแตกต่างกันมากกับเมื่อสักครู่นี้นะคะใบมันจะเป็นรูๆไม่ค่อยเขียวใช่ไหมคะแต่ฝั่งนี้ต้นนี้ทำไมเขียวจังไม่ค่อยมีรอยกัดรอยแทะเลยเห็นไหมคะใช้ประจำค่ะสูตรนี้ทุกๆ3วันเลยนะคะคุณผู้ชมใช้ได้ผลจริงๆเลยค่ะปลอดภัยสำหรับเราด้วยสำหรับต้นไม้เราด้วยนะคะลองทำกันดูเลยค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคูชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ